พยายามนะคือการที่ข้อเสนอที่ผมเสนออันนี้ขึ้นมาก็คือถ้าสมมติเดินหน้าต่อไปในวาระ3ถามว่าได้ไหมถ้ารู้จักคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วซึ่งท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นประชาชนเป็นผู้สถาปนาปี50เนี่ยเป็นประชามติประชาชนเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตัวที่จะบอกเป็นความชอบเป็นการประเมินว่าชอบไหมซึ่งอันนี้มันก็ปรากฏอยู่ในร่างของ91นะครับที่เราบอกว่าเมื่อสสรสร้างร่างไปแล้วเนี่ยไปถามประชาชนแต่ถ้าเราเดินหน้าต่อไปมันก็อาจจะมีคนที่ประสบความสำเร็จที่ความผิดก็เป็นแล้วที่อย่างนี้ไม่ได้เป็นการรับใช้ที่เป็นพลบาทยังเหลือไม่ได้ก็ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเปิดช่องว่าท่านมีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะรับเรื่องจากประชาชนเช่นเดียวกับทางอัยการที่อยู่มาตรา18เขาเกรงว่าจะเป็นประเด็นที่จะเกิดความขัดแย้งผมก็เลยหาทางบอกว่าถ้าจากนั้นเราก็จะยอมเสียเวลาทั้งสักกี่เดือนสามสี่เดือนโดยถามประชาชนเจ้าของนั่นแท้จริงว่าในข้อโครงร่างเนี่ยครับประชาชนชอบไหมชอบไหมเพื่อจะตัดประเด็นของที่จะอาจจะยกประเด็นเรื่องไหนอื่นมาร้องเรียนหรือมาขัดขวางหรือมาทำให้การที่เราทำนั้นล่าช้าหรือไม่ครับก็เขาได้จำเป็น